ล่าสุดนี้เป็นเรื่องราวของน้องสุครับอยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับถูกคนเมาขับรถชนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วน้องเนี่ยเกือบตายนะฮะไม่เสียชีวิตแต่ว่าเสียโฉมทั่วตัวไปหมดเลยแล้วเธอบอกว่าชนหนูไปเป็นเดือนแล้วพี่ไม่เคยมาเหลียวแลเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนปี2566นะครับตีหนึ่งครึ่งน้องบอกมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ช่วงเกิดเหตุด้วยนาทีที่นางสาวสุวิมลอินกองหรือว่าน้องสุอายุ21ปีครับภาพนี้นะฮะน้องเรียนอยู่ชั้นปี2เป็นนักศึกษาปวส.นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่มีเพื่อนชายเป็นคนขี่นี่วงกลมแดงๆเนี่ยครับแล้วปรากฏคนเมาขับรถตามหลังมาแล้วชนท้ายเข้าไปเต็มเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆหน้าตลาดฐานเพชรนนท์นะครับเยื้องๆกับตลาดนกคู่นนทบุรีนะฮะรถกระบะที่มาชนเป็นของนายรณชัยคล่องใจอายุ38ปีขับพุ่งชนท้ายจนคืนนั้นน้องสุกระเด็นไปข้างหน้าและสลบคาที่แล้วดูความบาดเจ็บของน้องฮะที่หน้าจอสาหัสนะครับฟันหน้าหักหมดปากเลยเสียโฉมเลยอ่ะเสียโฉมครับแขนขวาหักสะโพกขวาฉีกขาดเป็นแผลยาวที่สะโพกเนี่ยคุณหมอเย็บไป70เข็มนะครับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันน่ะส่วนเพื่อนชายคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บเล็กน้อยด้วยความที่น้องซ้อนอยู่ด้านหลังไงฮะชนเข้าไปเต็มๆทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็เชิญตัวคู่กรณีไปเคลียร์กันที่โรงพักนายรณชัยคนขับกระบะยอมรับว่าตัวเองเมาผมยอมรับเลยผมว่าผิดนี่ฮะแต่เขาก็บอกว่ามันกระทันหันจริงๆผงหักหลดไม่ทันส่วนภรรยาคนก่อเหตุบอกว่ายินดีจะรับผิดชอบแต่ขอผ่อนจ่ายได้ไหมเพราะฉันก็ไม่มีเงินและรถก็ไม่มีประกันด้วยอยากจะขอความเห็นใจฟังช่วงนี้หน่อยครับอันนี้ผมเมาอันนี้ผมว่าลงไปดูแม่ผมยอมรับเลยผมว่าผิดฟังผมก่อนนะสวนมาซ้ายมาไอ้ขวามาผมก็หลบไม่ได้อันนี้ผมเมาอันนี้ผมจะยอมรับเลยผมเมาถ้าหนูมีเงินจะไม่คุยอะไรเลยก็คือเหมือนแม่เรียกได้เต็มที่เลยแต่อันนี้ถ้าแม่จะเรียกเต็มที่หนูก็ไม่ว่าแต่หนูขอแบ่งผ่อนจ่ายแค่นั้นเองแม่เพราะว่าตัวหนูอะขายของเราไม่มีแล้วก็ชั่วโมงนี้ไม่รู้จะไปกู้หนี้ยืมสินใครแล้วหนูก็ไม่มีสมบัติคือหนูว่ามีรถอยู่คันเดียววันนั้นเนี่ยคุยกันบนโรงพักแต่น้องสุบอกว่าหลังจากที่พูดคุยกันต่อหน้าตำรวจวันนั้นนะไม่เคยติดต่อกลับมาหาหนูอีกเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยและโทรไปก็ไม่รับสายด้วยจนน้องสุต้องเอาเรื่องนี้มาโพสต์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองครับเพราะเป็นเหยื่อเมาแล้วขับน้องไม่ได้ทำอะไรผิดด้านคุณพ่อของน้องสุครับพ่อสกลอินกองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆตำรวจเข้าตรวจแอลกอฮอล์คู่กรณีคือนายรณชัยนะปรากฏว่าตัวเลขมันพุ่งไป200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเมาหนักเลยแหละแต่ไม่มีการดำเนินการอะไรมากกว่านี้เลยแล้วให้รณชัยเนี่ยเอารถออกไปขับหากินได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อบอกไปติดต่อตำรวจ2ครั้งแล้วคดีก็ไม่คืบบอกแค่ว่าติดต่อคนขับรถไม่ได้พ่อก็ถามว่าเอาแล้วทำไมคืนรถให้คู่กรณีเข้าไปนั่นมันรถที่เกิดเหตุนะที่ชนสุวันนั้นพนักงานสอบสวนตอบกลับมาแบบที่พ่อไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่ารถไม่ผิดคนขับผิดก็ต้องให้เขาเอารถกลับไปพ่ออึ้งฮะพูดอะไรไม่ออกและตอนนี้พ่อบอกลูกสาวตัวเองเนี่ยรักษาตัวหมดไป 200,000 กว่าบาทแล้วต้องใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็พรบ.มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนลูกมาเพราะคู่กรณีเนี่ยไม่ทำเรื่องอะไรให้เลยไม่เบิกพรบ.อะไรให้ด้วยแถมคุณหมอที่รักษาฟันบอกว่าไอ้ฟันหน้าที่มันหักไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันทั้งแถบครับอันนี้คิดว่าน่าจะลงไปถึงรากฟันเพราะค่าใช้จ่ายซี่หนึ่งเป็นหมื่นฮะทำฟันปลอมเนาะใช่ครับมันไม่รู้เก็บได้เก็บไม่ได้นะถ้าเก็บได้เนี่ยเป็นหมื่นนะฮะแล้วคุณหมอก็จะพยายามอย่างยิ่งในการที่จะเก็บฟันแต่ละซี่ไว้อยู่แล้วและที่เดือดร้อนกันมากๆคือตอนนี้เบิกอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะคู่กรณีไม่ให้ความร่วมมือเลยเพราะฉะนั้นอยากให้รณชัยก็รู้ตัวนี่ว่าวันนั้นตัวเองผิดยอมรับด้วยว่าตัวเองเมามารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยทีมข่าวไปที่บ้านน้องสุนะครับไปพูดคุยแล้วก็ดูแลสภาพความเป็นอยู่บ้านน้องอยู่แถวๆสนามบินน้ำนะฮะตอนนี้อาจจะเดินเหินช่วยเหลือตัวเองทำงานบ้องงานบ้านอะไรพอได้บ้างแต่บาดแผลตามเนื้อตัวร่างกายยังเห็นชัดบาดแผลที่ใจไม่ต้องพูดถึงนะฮะสุบอกว่าตอนเกิดเหตุหนูกำลังไปทำงานพิเศษที่ร้านสุกี้หารายได้มาแบ่งเบาครอบครัวจู่ๆก็มาโดนคนเมาแล้วขับเสยท้ายเข้าให้แล้วผ่านมา1เดือนจากน้องที่หน้าตาสะสวยภาพขวามือเนี่ยนะครับกลายเป็นคนเสียโฉมติดตัวตลอดชีวิตอ่ะสุบอกไม่คิดเลยว่าคู่กรณีเขาจะใจดำขนาดนี้เพราะว่าคุยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ที่โรงพักแท้ๆแล้วยอมรับด้วยว่าตัวเองผิดนะฮะ
ในมุมของน้องสุแน่นอนเขาอยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบครับเพราะใช้ชีวิตลำบากมากทุกวันนี้เคี้ยวข้าวอย่างเคี้ยวไม่ได้เลยสงสารนึกออกแม้ว่าฟันมันไปหมดเลยอ่ะต้องกินแต่อาหารอ่อนๆใบหน้าก็มาเสียโฉมแบบนี้อยากฝากตำรวจดำเนินคดีกับคู่กรณีทีเถอะหนูทรมานฟังเสียงหน่อยครับรู้สึกแบบคืออยากให้เขามารับผิดชอบในแต่ละวันก็ใช้ชีวิตลำบากพอสมควรกินข้าวได้ไหมคะเคี้ยวได้ไหมเคี้ยวได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าแบบของแข็งเงี้ยมันจะปวดฟันคือเหมือนแบบว่าจากที่แบบตัวเองเคยสวยเคยอะไรอย่างงี้ก็หน้าแบบเสียโฉมไปเลยเสียใจไหมคะเสียใจค่ะแล้วปีหน้าหนูก็จะได้หนูจะจบแล้วอ่ะปีหน้าแล้วหนูต้องรับพุทธด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน้องเป็นเด็กดีมากนะทำงานพิเศษด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วเรียนจะจบอยู่แล้วต้องมาเกิดเหตุแบบนี้ข้างๆนี่คุณแม่ครับหน้าคล้ายกันมากเลยคุณแม่แสงจันทร์บอกแม่เสียใจมากเพราะไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบลูกแม่เลยช่วงแรกๆตัวแม่เองแทบไม่ได้ทำงานนะครับเพราะต้องคอยมาดูแลน้องสุเพราะเจ็บหนักจริงๆจ้างคนดูแลก็ไม่ไหวไม่มีตังค์บ้านแม่ไม่ได้มีสตังค์เยอะแยะมากมายอะไรเพราะฉะนั้นอยากให้คู่กรณีรับผิดชอบครับอย่างน้อยเรื่องเอกสารตอนนี้เขาไม่ทำอะไรให้เลยอะผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่ร้อยตำรวจโทวีรพลเกียรติกำจรครับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาคนขับฐานเมาแล้วขับไปแล้วนะส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างรอผลจากแพทย์เพื่อยืนยันอาการบาดเจ็บโอ้คุณตำรวจครับเดือนกว่าแล้วนะครับเกินแล้วด้วยส่วนเรื่องที่ส่งรถคืนไปนั้นเพราะว่ามีการตรวจสอบสภาพรถแล้วก็ถ่ายรูปรวมไปถึงร่องรอยการเฉียวชนเรียบร้อยแล้วไอ้ยังไงก็แล้วแต่ต้องฝากตำรวจแล้วครับเดินหน้าเรื่องนี้ให้หน่อยนะฮะขอความเป็นธรรมให้น้องสุหน่อยเหยื่อเต็มๆเลยครับค่ะ